ัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์กับรายการ Food Fit for ไฟนะคะวันนี้เรามาลุยกันมาบุกกันที่ Living Room Theater ค่ะภายในโรงภาพยนตร์ไอคอนซินิคอนิกนะคะที่บอกได้เลยว่าหรูหราอลังการแต่ละโรงภาพยนตร์นะคะก็จะมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดๆเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกันนะกับประเภทของภาพยนตร์หรือว่า genre กันต่อเลยละกันเริ่มกันที่หนัง sci-fi คำนี้ย่อมาจาก science fiction หรือว่านวนิยายวิทยาศาสตร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะการท่องอวกาศนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวในจินตนาการก็ได้จะต่างกันนะคะจากหนังประเภท fantasy ที่จะเป็นเรื่องราวที่เหนือจินตนาการค่ะสร้างความสนุกสนานและก็ตื่นตาตื่นใจด้วยฉากแล้วก็เนื้อเรื่องนะคะที่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริงค่ะประเภทต่อมานะคะก็คือหนังประเภท horror เป็นหนังสยองขวัญพวกหนังผีออกแนวแบบไสยศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นคนละประเภทกับหนังแนว thriller นะคะก็จะเป็นหนังระทึกขวัญค่ะโดยเนื้อเรื่องของหนังประเภท thriller เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับผีปีศาจก็ได้นะคะแต่ว่าหนังระทึกขวัญนี่ก็จะเป็นการผูกปมผูกเรื่องให้คนดูเนี่ยนะคะขบคิดแล้วก็ลุ้นระทึกไปด้วยตลอดทั้งเรื่องค่ะชวนให้คนดูเนี่ยติดตามว่าตอนจบหนังเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนกันนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประเภทฟิล์มนัวจะเป็นหนังที่สะท้อนด้านมืดของจิตใจมนุษย์ค่ะด้านมืดของสังคมนะหรือว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสียดสีเรื่องราวร้ายๆของสังคมค่ะคำว่านัวเนี่ยก็แปลว่าดำในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณ True Visions Group และ CT Bright Holdings นะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Five ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for Five